่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผู้อำนวยการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์คุณองอาจคล้ามไพบูลย์นะครับพูดถึงคุณภูมิธรรมสักนิดหนึ่งคุณองอาจก็ได้ฟังที่คุณภูมิธรรมพูดอยู่ใช่ไหมครับว่าถ้าเลือกเพื่อไทยร้ายรอยต่อแล้วไม่มีปัญหาการประสานงานทำงานกันได้นะครับซึ่งเขาก็ใช้มอตโต้นี้ในการรณรงค์หาเสียงคราวนี้ถ้าเลือกจากฝ่ายตรงข้ามจะมาจากอิสระหรือว่ายิ่งพรรคการเมืองเนี่ยเป็นปัญหาในการประสานงานคุณอาจคิดยังไงอย่างเรื่องนี้ประเด็นนี้ผมขออนุญาตช่วยหาเสียงให้พี่ชายที่น่ารักผมหน่อยครับพอดีพี่อ้วนภูมิธรรมเป็นพี่ชายที่น่ารักในทางส่วนตัวนะฮะครับความคิดทางการเมืองอาจจะคนละขั้วคนแตกต่างกันไปครับนะครับที่ผมบอกว่าอยากจะช่วยหาเสียงให้หน่อยก็คือว่าคุณถนอมฮะเราอยู่กับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มานานครับนะครับจะไปประดิษฐ์ถ้อยคำวาทกรรมอะไรยังไงก็ตามเนี่ยหนีไม่พ้นจุดเดียวนะครับผู้สมัครถ้ามาจากรัฐบาลครับก็จะบอกว่าเลือกผู้สมัครพรรคเดียวกับรัฐบาลเพื่อจะได้ประสานเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้คือหัวใจครับของผู้สมัครที่มาจากรัฐบาลซึ่งเขาจำเป็นต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ครับเพียงแต่จะใช้คำอะไรครับนะครับถ้ามาจากฝ่ายค้านถ้ามาฝ่ายค้านไม่รู้จะไปพูดอะไรก็เน้นการตรวจสอบใช่ไหมคือมันก็ไม่เราไม่ได้ไปตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยมันไม่เกี่ยวผู้ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลครับนะครับเพราะฉะนั้นผู้สมัครจากรัฐบาลเนี่ยจะส่วนมากจะพูดอย่างนี้ทุกครั้งเพียงแต่หาประดิษฐ์ถ้อยคำเปลี่ยนกันไปแต่คราวนี้ก็เข้าใจไม่ทราบประดิษฐ์กันนานแค่ไหนนะครับมีคำว่าร้อยร้อยทองมานะครับอันนี้ก็คือเป็นวาทกรรมเป็นถ้อยคำที่ประดิษฐ์ออกมาครับเพื่อจะอธิบายอย่างเดียวก็คือว่าควรจะเลือกคนจากพรรครัฐบาลจะได้มาประสานงานกันได้แล้วก็ถือโอกาสเอาประชาชนเป็นตัวประกันนิดหน่อยเดี๋ยวเราพูดก็จะบอกว่าถ้าไม่เลือกคนของพรรครัฐบาลประสานงานลำบากคนกทม.จะลำบากนะอันนี้ก็เสียโอกาสนะจะเสียโอกาสนะอันนี้ก็ขู่เล็กๆให้คนกรุงเทพมหานครรู้สึกว่าควรจะเลือกรัฐบาลนี่ผมขออนุญาตหาเสียงให้ผู้สมัครจากพรรครัฐบาลช่วยพี่อ้วนหน่อยนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตมาช่วยผู้สมัครอิสระหน่อยหาเสียงผู้สมัครอิสระทุกคนลงมาจะบอกว่าอย่าเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองนะเดี๋ยวจะไปทะเลาะกันขัดแย้งกันขัดแย้งกันทะเลาะกันนะครับให้เลือกผู้สมัครอิสระนะครับนะฮะผมเลยอันนี้ก็ผู้สมัครอิสระทุกคนจะพูดอย่างนี้ผู้สมัครอิสระมีความอิสระไม่อยู่ใต้อำนาจพรรคการเมืองอะไรอะไรต่างๆนะฮะซึ่งถามว่าจริงหรือไม่นะฮะอันแรกทะเลาะนะครับเอาทะเลาะก่อนอิสระไม่ทะเลาะกับใครไม่จริงครับคือจะคนจะทะเลาะกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าก็ทะเลาะได้หมดพรรครัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านหรืออิสระแล้วจะต้องพรรคการเมืองจะทะเลาะอิสระไม่ทะเลาะครับอันนี้ก็ไม่จริงไม่จริงผมมีตัวอย่างให้เห็นสมัยคุณจำลองลงสมัครเป็นผู้ว่ากทม.ตอนนั้นยังไม่เป็นพรรคปกติจำลองสีเมืองไม่มีพรรคพลังธรรมตอนนั้นก็คืออิสระสรุปง่ายๆลงสมัครอิสระนะครับทะเลาะกับรัฐบาลยิ่งกว่าผู้สมัครทะเลาะกับรัฐมนตรีมหาดไทยท่านประมาณในเดเรกสารนะครับยอมหักไม่ยอมงอท่านประมาณเดเรกสารก็มีทีมงานครับพี่ชวลินของผมรัฐศักดิ์สิริครับนะฮะซัดกันเกือบทุกวันนะฮะนี่ก็อิสระกับรัฐบาลครับนะฮะคือมันเป็นเรื่องตัวบุคคลมันไม่ได้เรื่องว่าถ้าเป็นฝ่ายไหนแล้วเนี่ยจะทะเลาะกันฝ่ายไหนแล้วไม่ทะเลาะกันมันไม่ใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าอันนี้ก็เป็นเพียงวาทกรรมถ้อยคำนะฮะที่จะพยายามโน้มน้าวให้คนเลือกคนของตัวเองแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่มันไม่ใช่ที่ผมบอกมันไม่ใช่ถ้าเป็นไปอย่างที่พี่อ้วนปุ่มทำผมบอกบนะครับว่าถ้าควรจะพูดง่ายๆว่าควรจะเลือกผู้สมัครรัฐบาลแล้วกันจะทำงานประสานกันผมคิดว่าเราก็ควรไม่ควรมีกฎหมายกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นนะครับเราก็ให้รัฐบาลแต่งตั้งเลยหมดเรื่องทุกอย่างก็จะจบเป็นไปอย่างที่รัฐบาลขณะนี้พยายามโฆษณาให้คุณพงษ์สภัทรใช่ไหมเราจะมาเลือกตั้งทำไมอ่ะถ้าเราก็เหมือนผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปเลยหาก็เลือกไปเลยครับโดยเฉพาะกทม.เราต้องมาออกแบบเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษทำไมครับมีกฎหมายขึ้นมาเฉพาะทำไมมีกฎหมายเฉพาะเพราะเขามุ่งหวังว่านี่คือการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอยากให้ประชาชนได้กำหนดรูปวิธีการบริหารงานของตัวเองมีแนวนโยบายของตัวเองนะครับไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเพียงรัฐบาลก็จะมีส่วนสนับสนุนบางส่วนตามที่กฎหมายกำหนดก็คืองบประมาณนั่นแหละนะครับเรื่องโรงเรียนเรื่องอะไรต่างๆการศึกษาเรื่องอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าแนวคิดนั้นถูกต้อง
เราก็ไม่ควรมีการเลือกตั้งผู้ว่าครับถูกไหมครับเราก็แต่งตั้งเลยครับนะครับแนวคิดที่สองนะครับผมคิดว่าหลายครั้งหลายหนนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าคิดอย่างที่กำลังคิดอยู่ในขณะนี้น้ำท่วมครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับการที่ผู้ว่าสมพันธ์เนี่ยช่วยป้องกันไม่ให้น้ำท่วมมาถึงเขตชั้นในเนี่ยก็เพราะว่ามันมีรอยต่ออยู่ไงฮะครับระหว่างปริมณฑลกับกทมครับถ้าไม่มีรอยต่อน้ำก็จะทะลักเข้ามาทั่วทั้งกรุงเทพมหานครไปแล้วหรือไม่ครับอันนี้ผมให้ข้อคิดข้อสังเกตครับแต่พ่อกุญชาสมพันธ์จำได้ไหมครับภาพที่ไปยืนอยู่ไอ้ตรงรอยต่อนั่นแหละนะครับบนคันทรายกั้นน้ำไปยืนใส่กันอยู่ตรงนั้นน่ะครับนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยมันทะลักเข้ามาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าน้ำก็จะอยู่ในส่วนของพื้นที่ที่ใกล้กับปริมณฑลเป็นหลักที่ท่วมเข้ามาในกรุงเทพมหานครครับนะฮะผมคิดว่าตรงนี้เป็นประการที่สองที่อยากจะชี้ให้เห็นนะครับประการที่สามผมคิดว่าการจะเลือกใครเนี่ยเราไม่ควรมายึดติดกับวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับเลือกแต่อิสระเพราะอิสระไม่จะสังกัดพรรคการเมืองหรือว่าเลือกคุณจะเลือกอิสระก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรครับคุณจะเลือกจากพรรครัฐบาลก็ได้หรือจะเลือกจากพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านอยู่ที่ดุลพินิจของประชาชนแต่ผมอยากให้ดู 2-3 อย่างครับอย่างแรกคือดูนโยบายเขานะครับอยู่นโยบายผมว่าเป็นเรื่องสำคัญครับเขาคิดจะเข้าไปทำอะไรนะครับแต่ถ้าคนที่เราอยากจะพิจารณาเนี่ยนะครับถ้าเขาเคยทำอะไรมาแล้วก็ต้องดูด้วยว่าที่เขาเคยทำมาเนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกทมหรือไม่ครับหรือเขาจะมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะไปบริหารกทมหรือไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะจบการศึกษาสูงระดับด็อกเตอร์มีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารกทมก็ได้ครับใช่ไหมครับหรือบางคนก็อาจจะเหมาะนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่สองคือเรื่องผู้สมัครครับใช่ไหมครับความเหมาะสมของผู้สมัครถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่สามก็คือว่าพรรคการเมืองที่เขาสังกัดถ้าเขาลงสมัครในนามพรรคถ้าเขาลงสมัครอิสระแล้วก็ตัดประเด็นนี้ไปครับนะครับแต่ในกรณีอิสระเนี่ยนะครับผมมีความเห็นเพิ่มเติมนิดนึงว่าทำไมตอนหลังเนี่ยคุณถนอมสังเกตไหมครับว่าคนกรุงเทพมหานครเนี่ยเคยเลือกผู้สมัครอิสระมาตลอดนะฮะกทมเนี่ยนะครับท่านจำลองก็อิสระนะครับกฤษดาลุนวงก็อิสระดร.พิจิตรรัตกุลตอนลงสมัครได้เป็นผู้ว่านี่สมัครอิสระนะฮะคุณสมัครก็อิสระอยู่ประชากรไทยจริงแต่ว่าก็พอมาอยู่ประชากรไทยก็ไม่ได้ลงสมัครในนามประชากรไทยนะครับไม่ใช้ประชากรไทยด้วยครับไม่ใช้ชื่อประชากรไทยใช้อิสระคนเลือกอิสระตลอดนะครับที่ผ่านมาครับถามว่าคนคิดไหมว่าควรจะเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองหรืออิสระดีไม่ได้คิดหรอกครับนะครับคนคิดว่าในเวลานั้นเนี่ยใครเหมาะสมที่สุดเอายกตัวอย่างเลือกคุณสมัครครับนะครับตอนนั้นแข่งกับคุณสุดารัตน์เนี่ยคนก็คิดว่าเลือกคุณสมัครเนี่ยเหมาะสมที่สุดเพราะคุณสมัครพูดตอนนั้นเหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยสุดท้ายแล้วเพื่อกทม.ที่ตำแหน่งนี้สุดท้ายที่ตำแหน่งนี้และที่กทม.ครับขณะเดียวกันคุณสมัครก็แสดงให้คนกรุงเทพมหานครเห็นมาโดยตลอดว่าท่านคือผู้เชี่ยวชาญกทม.ท่านพูดถนนโยงใยใยแมงมุมอะไรต่ออะไรผมฟังมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะครับนะฮะแล้วคนกรุงเทพมหานครเกือบทั้งหมดก็เลยมีความรู้สึกว่าเอาละมอบกรุงเทพมหานครให้คุณสมัครดีกว่าใช่ไหมครับผมไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณสมัครไปอยู่4ปีแล้วเป็นอะไรยังไงนะครับท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับสมัยคุณจำลองเองเช่นเดียวกันนะฮะพอคุณจำลองโดดลงสมัครตูมปุ๊บคุณถนอมถามว่าทำไมคุณจำลองได้เลือกตอนนั้น คุณจำลองชูภาพความซื่อสัตย์สุจริตภาพความเป็นคนสมถะถามว่าทำไมกรุงเทพจึงพอใจผู้ว่าที่ต้องซื่อสัตย์ในขณะนั้นเพราะก่อนหน้าจะมีคุณจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าปี28ซึ่งคุณจำลองลงสมัครด้วยเนี่ยนะครับตอนนั้นเรามีผู้ว่าจากการแต่งตั้งผู้ว่าคนสุดท้ายผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านนะครับมีปัญหาถูกกล่าวขานเรื่องทุจริตมากแล้วก็มีน้ำท่วมกรุงเทพก่อนหน้าปี28ปี26 27อะไรเนี่ยน้ำท่วมในกรุงเทพท่วมใหญ่ๆด้วยแล้วก็มีปัญหาทุจริตมากซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ว่าที่แต่งตั้งผู้ว่าจากการแต่งตั้งตามประกาศคณะปฏิวัติตามประกาศคณะปฏิวัติแต่งตั้งนะครับปรากฏว่าขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านนะครับเพราะว่าพูดแล้วเหมือนจะเสียหายท่านนะครับถึงแม้เรื่องจะผ่านมาแล้วก็ตาม
ปรากฏว่าคนกรุงเทพก็รู้สึกว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งแรกเนี่ยตามกฎหมายฉบับเนี่ยนะผู้ว่าทุจริตมากเพราะนั้นพอท่านจำลองออกมาบอกว่าสุจริตและท่านก็เป็นคนสมรรถะท่านสละแล้วทั้งชีวิตท่านเนี่ยอาบน้ำท่านก็อาบ5ขันนะครับไม่มีท่านไม่นอนกับภรรยาอะไรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นนั่นคือหมายว่าท่านไม่ต้องไปกอบโกยทรัพย์สมบัติเพื่อลูกเพื่ออะไรต่างๆเพราะท่านก็ไม่มีลูกท่านประกาศตัวท่านเนี่ยเป็นผู้ซื่อสัตย์นะฮะเพราะฉะนั้นคนก็เลือกท่านถล่มทลายเพราะรู้ว่าท่านจะได้มาแก้ไขปัญหานี้นะจะเห็นได้ว่าสมัยดร.พิจิตรก็คือภาพของคนที่แก้ไขปัญหามลพิษคนก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นโอ้โหควันพิษเยอะมากเรายังมีปัญหาท่อไอเสียไปทางไหนก็โอ้โหนะฮะเรายังไม่ได้ไปแก้ปัญหาเรื่องไอสารที่ผสมอยู่ในไอพลังงานต่างๆนะครับที่จะช่วยลดมลพิษตรงนี้นี่พอดร.พิจิตรนำเสนอเรื่องนี้คนก็เลือกเมื่อผมอธิบายตรงนี้เพื่อจะบอกว่าเห็นไหมครับว่าคนเขาไม่ได้พิจารณาหรอกว่าคุณลงสมัครพรรคการเมืองหรือว่าเป็นพรรคเป็นตัวบุคคลเป็นอะไรต่างนะเขาดูนโยบายแต่ละคนนะครับพอท่านจำลองบอกว่าซื่อสัตย์ตรงกับใจคนเขาก็เลือกนะแต่ละครั้งเนี่ยคนกรุงเทพมหานครเลือกผู้ว่าที่ถูกต้องทุกครั้งนะครับพอมาถึงตอนหลังทำไมคนถึงตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองคือพรรคประชาธิปัตย์ถามว่าคุณอภิรักษ์ตอนมาเสนอตัวเป็นผู้ว่าคนในกรุงเทพมหานครรู้จักไหมก็ไม่รู้จักไม่รู้จักท่านมาจากนักบริหารมืออาชีพครับชาวบ้านทั่วไปถามอภิรักษ์คือใครตอนนั้นนะแต่วันนี้รู้จักแล้วนะฮะเอาละครับผมเหลือสักครึ่งนาทีเท่านั้นแหละเวลาหมดนะครับคุณองค์อาจครับแต่ว่าเอาละครับเปิดตัวมาระยะหนึ่งนโยบายก็ว่ากันมาได้ระยะหนึ่งแล้วจะต้องปรับอะไรไหมเพราะว่าวันที่หนึ่งนี้ก็สมัครแล้วดูคู่แข่งแล้วเห็นบอกว่ามีการชิงพื้นที่ลงข่าวได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยจะต้องปรับปรุงอะไรไหมครับเราคงไม่ได้ปรับอะไรเพราะเราเป็นพรรคการเมืองที่ผมบอกแล้วคนกรุงเทพก็สนับสนุนผู้สมัครในนามพรรคการเมืองคือพรรคประชาธิปัตย์มาแล้ว2สมัยนะครับงั้นผมคิดว่าที่ผมบอกว่าเราคงไม่ปรับอะไรก็คือว่าเราคงไม่ไปทำเหมือนผู้สมัครอื่นที่เขาทำเขาอาจจะถนัดทำอย่างนั้นจะให้ผู้ว่าสุขพันธ์ปีนรถขยะขึ้นไหมจะได้ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งวันนี้ขึ้นทุกฉบับเลยเราคงไม่ไปทำอย่างนั้นนะครับคุณถนอมเพราะว่าหนึ่งผมคิดว่าเราอยากเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มากกว่านะครับปีนรถขยะวิ่งแล้วก็ไปช่วยโกยขยะอะไรต่างๆนะครับก็มันไม่ใช่ผมคิดว่ามันใครถนัดทำยังไงก็ทำไปก็แล้วกันนะครับอันนั้นเราคงไปห้ามเขานะฮะเขาอาจจะถนัดอย่างนั้นแต่ในส่วนของเราคงไม่ทำผมคิดว่าสาระนโยบายที่เป็นประโยชน์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญกว่าสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะตัดสินใจเลือกผู้สมัครไปทำงานในฐานะที่เป็นผู้ว่ากทมครับครับครับวันที่หนึ่งที่จะขออภัยครับวันที่21ที่จะถึงนี้วันจันทร์เนี่ยนะครับก็จะสมัครแล้วก็ได้เบอร์กันแล้วนะอยากได้เบอร์อะไรในฐานะผอ.เลือกตั้งก็แล้วแต่ท่านคุณชายสุมพันธ์จะไปจับฉลากได้ แปลความได้หมดใช่ไหมฮะ นะครับว่าเบอร์นี้ดียังไงเบอร์นี้ดียังไง นะครับเอาละครับนี่ก็คือการติดตามความคืบหน้าเกาะติดนะครับบรรยากาศของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กับคุณองค์อาจคล้ำไปบุญนะครับขอบคุณครับคุณองค์อาจครับครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คืออาสาประชาชนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมกับคุณองค์อาจลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ